สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ยังอยู่กับปกป้องชานานแล้วก็อาร์มตินภพอยู่ในอีกโลกทิพย์อีกมิติหนึ่งเนาะ <laughs> ผ่านโปรแกรมซูมการเราจะคุยกันอย่างนี้จนกว่าโควิดจะซานะคระับวันนี้เราจะมาคุยกันสถานการณ์คล้ายๆกับโควิดเลยซึ่งมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเคเรนเนาะอยู่ในช่วงแบบสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะพูดถึงเรื่องการประท้วงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานี้ซึ่งปรากฏการที่เราเกิดขึ้นมาที่ผ่านมานานระยะยาวๆแล้วเป็นเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เพิ่งเห็นเนี่ยก็คือการประท้วงผ่านการอดอาหารเนาะแล้วก็การกล่นผมการกร่อนผมนะครับในการประท้วงรัฐบาลในช่วงเวลานี้เนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวเห็นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยของการที่แม่ของคุณเพนกวินอะ กลหัวนะครับแล้วก็แล้วก็แบบอ่ะไปไปดูในเหตุการณ์นั้นรู้สึกว่ามันก็สะเทือนใจนะภาพนั้นแล้วก็การประท้วงทั้งสองอย่างเนี้ยมันมีที่มาประวัติศาสตร์ยาวนานมากอาจจะอ่านตินภพอาจารย์ว่าไงบ้างจริงๆริงการตามข่ด้วยตัวเองนะอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราไม่ได้ไปร่วมชุมนุมอย่างพี่ปอปปองเนี่ยก็จะรู้สึกแบบคอยลุ้นคอยติดตามอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่า ทั้งการอดอาหารของเพนกวินเองของรุ้งเองนะครับรวมไปถึงการตัดสินใจกลนผมของคุณแม่เพนกวินเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเห็นแล้วมันสะเทือนใจหมดเลยอ่ะนะครับทีนี้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการกลนผมก็ตามการอดอาหารประท้วงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือการประท้วงหรือการต่อต้านโครงสร้างอํานาจทางการเมืองที่ใช้มาหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายประเทศเนาะตัวเองนี่ก็เลยสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมการอดอาหารประท้วงถึงถูกนํามาใช้ ในการชุมนุมางการเมืองแล้วเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะตั้งคําถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทําเพื่ออะไรทําแล้วมันจะเอมีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วมันเขาได้รับแรงบันดาลใจจากไหนถึงทําแบบนี้อะไรอย่างครับก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาคุยกันแหละว่าการอดอาหารประท้วงการกลหัวเพื่อประท้วงเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วมันมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันหมายความว่ายังไงการอดอาหารเนี่ยสำหรับเราเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่า อย่างเช่นในยุคที่ในเราอยู่ในรัฐประชาชาติรัฐสมัยใหม่ที่ประชาชนน่ยคือตัวแทนของรัฐแล้วชีวิตของพลเมืองร่างกายของพลเมืองของประชาชนเนี่ยมันมีความสําคัญมากกับรัฐด้วยและการที่ประชาชนคนนึงจะประท้วงด้วยการที่ยอมเสียสละความความสุขความปลอดภยัยหรือเรื่องแบบเวาเรียกว่าอะไรอะสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อประท้วงรัฐเนี่ยมันมันค่อนข้างทรงพลังและมีความหมายรุนแรงมากในการที่ ตั้งคำถามกับอำนาจรัฐด,ด้วยอะ่ะจริงๆถ้าหลายคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเชื่อในระบอบประชาธิปไตยเนาะเชื่อเรื่องอออสัญญาประชาคมหมายความว่าการที่เรามีรัฐเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอยากจะมีตัวแทนหรือแบบแกนกลางที่จะมาดูแลจัดการหรือว่ามันสร้างความผาสุกให้ชีวิตพวกเราได้อะ่ะเพราะฉะนั้นรัฐมันมีหน้าที่ต้องดูแลเราไม่ใช่คุกคามเรานะครับการอดอาหารประท้วงมันคือการที่ประชาชนน่ะตัดสินใจอย,อ,ยอย่างเด็ดขาดละ ในการที่จะยอมสละความผ่าสุกทางร่างกายและทางจิตใจอของตัวเองอะอเพื่อให้รัฐยอมอ่อนข้ออะรัฐซึ่งถูกสร้างมาเพื่อมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองความผ่าสุกอะอก็ควรจะต้องเทคเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไหมใช่ควรจะอีกซีรีสมากมกับกับเรื่องแบบนี้ร่วมไปถึงมันเป็นเรื่องของการฝ่าฝ่าฝืนความต้องการทางธรรมชาติของของของมนุษย์เลยนะที่ที่ ยอมอดทนต่อความหิวโหยและการกินอะซึ่งมันเป็นธรรมชาติในการดำรงอยู่ของมนุษย์เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีมายกตัวอย่างที่เราคิดว่ามันทรงพลังมากๆแล้วก็ส่งผลให้กับกลุ่มเฟมินิสต์ขึ้นลูกแรกเนี่ยก็คือการปฏิวัติรัสเซีย1917ครับเออที่ที่ท,ที่นักปฏิวัติหลายๆคนเนี่ยก่อนหน้า1 9 1 7เนี่ยเขาอดอาหารประท้วงด้วยนะครับคือมันมีคนที่โดนจับโดนอะไรมีนักนักโทษการเมืองอยู่ในคุกหลายคนมากแล้วก็โดนมีการ การลุกฮือของประชาชนในหลายครั้งก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมันมีหลายคนโดนทรมานอย่างเช่น,นในปี1878เนี่ยนักโทษการเมืองชายเนี่ยอยู่ในอยู่ในป้อมปีเตอร์แอนด์พอลเนี่ยนะครับเขาก็อดอาหารประท้วงเช่นเดียวกันแล้วก็โภอาหารประท้วงเนี่ยสามวันผ่านไปอ่ะข่าวการอดอาหารประท้วงก็ถึงหูพ่อแม่ของนักโทษเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็มีเริ่มเริ่มมีการตั้งคําถามการเคลื่อนไหวเพื่อให้นักโทษการเมืองเหล่านี้เนี่ยปลอดภยัย จากสุขภาพที่เกิดจากการกอดอาหารเนี่ยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าอีนางผู้อํานวยการสารวัตรทหารมันให้ข่าวมันรายงานข่าวว่าให้คนพวกนี้ตาย,ตาย,ตายไปซะเถอะฉันสั่งลงฉันสั่งลงส่งให้พวกเขาทั้งหมดแล้วมันก็ยิ่งทําให้คนประชาชนรัศดรตอนนั้นเนี่ยกดแค้นมากขึ้นทําให้มีนักปฏิวัติคนหนึ่งก็เลยใช้มีดสัน้นแทงอ e ี e ผู้อํานวยการสารวัตรทหารคนนั้นซะ ตายกลางถนนเลยแล้วก็นักปฏิวัติคนนี้ก็เลยหลบหนีไปอยู่ที่อังกฤษพอไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็มันก็มีนักปฏิวัติรัสเซียที่หนีหลบหนีรีพายไปอ,ยอังกฤษเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําเป็นสิ่งพิมพ์นิตยสารวารสารช่วงหนึ่งออกมาแล้วเขาก็นําเสนอเรื่องการอดอาหารประท้วงตลอดเวลาว่าที่รัสเซียเนี่ยมีนักปฏิวัติหลายคนที่อดอาหารประท้วงเช่นเดียวกันรวมไปถึงนักปฏิวัติหญิงด้วยหลายคนก็โดนบีบบังคับให้ต้องกินข้าวโดนเคี่ยนตีโดนซ้อมทรมานมีหลายคนตายจากการที่ ดื่มยาพิษเพราะเห็นว่าเพื่อนที่อดอาหารด้วยกันเนี่ยตายจากการอดอาหารอะไรเหล่านี้เนี่ยก็มีการนําไปสู่เขาเรียกว่าอะไระสร้างความเห็นอกเห็นใจความเจ็บปวดร่วมกันของนักปฏิวัติรัสเซียนในอังกฤษที่รีภัยด้วยแล้วก็ที่ยังอยู่ในรัสเซียด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เลยก่อนที่จะซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในแรงกระเพื่อมที่นําไปสู่การปฏิวัติรัสเซียสําเร็จด้วยนั่นคือการอดอาหาร,รแล้วก็ แล้วก็ด้วยความที่บทความเหล่านี้นี่ถูกเผยแพร่ในอังกฤษเนี่ยมันก็ด้ส่งผลให้กับนะักสตรีนิยมในอังกฤษด้วยในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกเธอในช่วงต้นทศวรรษหนึ่งเนาเนะใช่ใชขอโทษขอโทษครับ1900ศนยหนึ 19, 19่งเก้าหนึ่งเก้าทศวรรษคือเ,เขาเคลื่อนไหวมานานแล้วตั้งแต่นกอนก่อน,ต,อนต้นศตวรรษที่ยี่สิบเชฟปาราแล้วเาก็จนกระทั่งในช่วงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยมันถึงจะสําเร็จทศวรรษนั้เอย่างจะว่าไปนึกถึงตัวอย่างหนึ่งเลย มาริออนเอ่อดันหลอกนะครับมาริออนวอลเลนคนนั้นที่แบบเอาแผ่นฉลุลอกไปแบบไปคัดลอกข้อความตรงแบบผนังอาคารรัฐสภาที่เป็นบิ of Ri ไรส์ครับที่เป็นพระราชบัญญัติววาด้วยสิทธิ์แล้วปรากฏว่าเหมือนโดนจับเนาะแล้วก็บังคับให้จ่ายค่าปรับแล้วก็ปฏิเสธก็เลยโดนจับเขาก็เลยเริ่มอดอาหารประท้วงตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมถ้าจำไม่ผิดคือปี1 9 0 9นนะครับแล้วก็แบบปฏิเสธไม่กินอาหารไปหลายวันเลย นะครับพอมีแพทย์เรือนจำแพทย์ในเรือนจําถามว่าเราจะกินอะไรถ้าไม่กินอาหารที่แบบที่เรือนจําให้เนี่ยเขาบอกว่าอืสิ่งที่ฉันจะกินคือความมุ่งมั่นของฉันนะครับหลังจากอดอาหารไปเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงสุดท้ายทางการก็เลยตัดสินใจปล่อยตัวใช่แลวนางบอกได้นะว่ากับอาหารของนางเนี่ยคือแรชเชียนเมททอืมก็คือว่าเป็นที่ชัดเจนว่านคนมาอย่างชัดเจนเลยเนาะว่าแบบมาจากจากตรัสเซียเออซึ่งซึ่งแบบในอาหารคือมันก็มี สตินิยมขึ้นลูกแรกที่อดอาหารเหมือนกันในเรือนจำใช่ปะคือเขาโดนจับจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนั้นน่ะแต่นางอ่ะไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นนักโทษทางการเมืองนางก็หล่ออาหารประท้วงกันจนกระทั่งได้รับการยอมรับอะจะยอมศารจะยอมรับก็ได้ว่าเป็นนักโทษทางการเมืองซึ่งจะได้รับการปฏิบัติอีกอีกรูปแบบหนึง่งตามสถานะของนักการของของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย นี่ก็คือ,คอประเทศที่มันจเจริญแล้วระดับหนึ่งเขาก็จะเห็นว่านักโทษอาชญากรรมประเภทที่มันเป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งตามสถานะของเขาตามสิทธิ์ของเขาที่ควรจะได้อที่นี้เพอเ,<ท>เวลาเรา,าพูดถึงเรื่องการแบบอดอาหารประท้วงแบบเนี้ยอันนี้โดยส่วนตัวเนาะเราจะนึกถึงไอคอนคนหนึ่งเวลาที่แบบพูดถึงอดอาหารประท้วงทีไรเนะี่ยเราจะนึกถึงมหาตระมคานทีทุกทีเลยนะครับก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าอย่างกรณีของ ของออ first wave feminism เมื่อครู่เนี่ยกับกรณีของมหาตามะคันธีความหมายการอ,อดอาหารประท้วงมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าคิดแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยขออนุญาตแบบให้ข้อมูลคุณผู้ชมเบื้องต้นก่อนละกันว่าเมันเกิดอะไรขึ้นในที่ที่อินเดียในยุคข,ข,ของมหาตามะคันธีนะครับก็มหาตมะคันธีเนี่ยก็เป็นคนนึงแหละที่ตัดสินใจใช้ใช้การอดอาหารประท้วงมาก่อนซึ่งคู่ตรงข้ามของเขานะครับหรือว่าเป้าหมายในการอดอาหารประท้วงเขาก็คือ จกักรวรรดิอังกฤษนะครับก็ต่อสู้กันไปแล้วก็พยายามเล่นกับเรื่องของมนุษยธรรมของจกักรวรรดิอังกฤษและสุดท้ายอังกฤษก็ยินยอมอ่อนข้อให้นู่นนี่นัน่นแล้วก็มีมการอดอ,อดอาหารประท้วงตอนที่แบบว่ามีการขัดแย้งกันนะครับะหว่างกลุ่มฮินดูกับมุสลิมด้วยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือเขาทําสําเร็จใช่ป่ะเพราะว่าตัวจกวักรวรรดิอังกฤษเองก็คํานึงถึงมนุษยธรรมด้วยแล้วมันก็เกิดกระแสะทางสังคมด้วยเพราะว่าสังคมเห็นการอดอาหารประท้วงเนี่ย เราไม่สามารถอดคือมนุษยธารรมมันไม่สามารถทําให้เรายอมเห็นคนอดตายอยู่สภาวะแบบผิวโผจนทรมานอย่างนั้นได้ไงด้วยมินุษยธารรมของความเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะแต่ว่าการอดอาหารเนี่ยเราจังสังเกตได้ว่าในาหลายประเทศและหลายๆครั้งของการประท้วงเนี่ยเขาจะนับหน่วยเป็นชั่วโมงอย่างเช่นที่อังกฤษอย่างเงี้ยก็นับหน่วยเป็น91ชั่วโมงใช่ปะแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยนี่เป็นเดือนแล้วจากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วนี่มันสะท้อนถึงความไร,ร้มนุษยธรรมมากๆเลยนะ ของของคนที่เห็นร่วมคนร่วมดูเหตุการณ์นี้เนี่ยพยานทางเหตุการณ์ทั้งหลายลงไปถึงรัฐบาลด้วยหรือว่าผู้มีอํานาจในการที่ผู้อดอาหารประท้วงกําลังต่อสู้ทางอํานาจอยู่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่เนาะกลับมาคุยกันต่อนะครับกับการประท้วงด้วยการอดอาหารแล้วก็การตัด ซึ่งเมื่อกี้การอดอาหารใช่ปะคือว่าสุดท้ายอย่างที่อังกฤษที่ที่ออมตินพูดถึงว่าเฟินิสหลายหลายคน,นยที่อยู่ในเรือนจําแล้วก็เริ่มหิวโซเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มกังวลก็เลยให้ออกมาจากเรือนจําแล้วปรากฏว่าเมื่อเธอแข็งแรงขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ไปจับเธอเข้าเรือนจําอีกมันเลยทําให้นักเคลื่อนไหวหลายๆคนในตอนนั้นเนี่ยก็ พยายามทําตัวเงียบๆไม่ออกไปร่วมชุมนุมประท้วงเดินถนนด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีการแบบจับเข้าจับออกในช่วงเวลานั้นของนักนักนักเคลื่อนไหวสตรีนิยมคือลูกแรกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเมื่อกี้อ,อัมตินเธอพูดถึงเรื่อง สตินิยมใช่ไหมพูดถึงเรื่องการกลนผมเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยวะ่ะใช่ค่ะค,คือนอกจากเรื่องอดอาหารประท้วงเมื่อคู่เนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ขอโฟกัสที่การกลโนหัวไปด้วยพร้อมๆกันเลยละกันเนาะคือ,อจริงๆไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปสำรวจดูว่าเอ๊ะการกลนหัวประท้วงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันมีความหมายมีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับถูกเอามาใช้ในโอกาสใดบ้างเอาข้างจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจแบบความหมาย ทางสังคมของสิ่งที่เรียกว่าเส้นผมผู้หญิงตั้งแต่แรกด้วยซ้ำคือพอไปสํารวจดูแล้วเราพบว่าในหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยผมของผู้หญิงนะครับมักถูกกาหนดว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสูงส่งนะครับในหลายๆวัฒนธรรมนะครับในหลากหลายความเชื่อในหลากหลายช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เช่นแบบผมของผู้หญิงอย่างแบบอ่ายกตัวอย่างเช่นเมดูซ่าอย่างเงี้ยผมเป็นงู <ap ain y ue> นะครับ<ว>ก็ <im it> จะสะท้อนนี่เห็นว่าเอ้ยผมผู้หญิงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเย้าวยวนแต่ก็อันตรายอ uh huh. ลยก็ตามแต่นะครับแล้วก็มักจะมีการนําผมของเมดูซา,าไปตีความในวรรณกรรมอะไรหลังจากนั้นอีกมากมายในสื่อภาพย,ยนตร์หรืออะไรก็ตามแต่ uh huh. นะครับหรือว่าในศาสนาฮินดูเนี้ยแม่ไม่ <im it> จะต้องโกนผมเมื่อสาตมีตายไปคือนอกจากพิธีกรรมสตรีเนาะโดดเข้ากองไฟเนี่ยมันก็มีการอธิบายว่าเอ้ยถ้าเป็นแม่ไม่ต้องโกนผมเพื่อท uh ี huh. าา่ว่าจะไม่มีผมยาวสวยสลวยสวยเก๋ดึงดูดทางเพศ ผู้ชายคนใหม่อีกต่อไปนะอะไรเงี้ยคือผมมันก็ออกลายเป็นสิ่งสําคัญต่อทั้งตัวผู้หญิงนั่นเองแล้วก็วัฒนธรรมที่แวดล้อมต่อต่อชุมชนนั้นนะครับคือเอาจริงจริงมดูซ่าเองตอนแรกก็เป็นผู้หญิงสวยถูกปะแต่ด้วยเรื่องความห่วงของเทพหรืออะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายก็เหมือนแบบถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นผู้หญิงที่มีผมอันสละสลวยนะกลายเป็นงูที่แสนจะน่ารังเกียจเลยก็ตามมาสะท้อนว่าผมซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของผู้หญิงเองและเป็นเป้าหมายแห่งการกดขี่ จากระบอ,อปิีตาธิปไตยเนะี่ยดังนั้นคือผมมันเป็นแบบมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากนะครับในในหลากหลายสังคมทีนี้พอมาดูต่อมาว่าแล้วถ้าการโกนผมละ่ะมันจะหมายความว่ายังไงมันมีความหมายอะไรได้บ้างเนี่ยก็ไปสํารวจหลากหลายความหมายเลยนะครับก็มีคนอธิบายว่าเอยการโกนผมนะทั้งพุทธทั้ทงคริสเนี่ยมันสื่อให้เห็นการละความสุขทางโลกแบบหนึง่งผมเนี่ยถือได้ว่าเป็นอวัยวะแห่งความสวยงาม อาจจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากไปกว่าการทําให้ร่างกายเรายังคงยึดติดกับกิเลสและลุ่งหลงในคอนเซปต์เรื่องเฟลชหรือเนื้อหนังมังสาอย่างเงี้ยการปรงผมเท่ากับคุณละแล้วซึ่งเนื้อ,อเนื้อหนังมังสาหรือกิเลสทางโลกนะครับหลายครั้งก็มักเอาไปถูกโยเอาเอาไปถูกโยงเนาะเรื่องผมเนี่ยกับเรื่องของการกดขี่นะครับการลดทอนความเป็นมนุษย์เช่นในยุคกรีกนะครับทาสเนี่ยจะโดนโกนหัว กองทัพมักใช้การกลนหัวเป็นเครื่องมือลดทอนความเป็นมนุษย์แล้วก็ลงโทษศัตรูนะครับแล้วก็ประกาศว่าคนเป็นทาสต้องไม่มีผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงแบบยุคนาซีอย่างเงี้ยน,นาซีอรมันก็คือจับคนชาวยงชาวยูคนรักเพศเดียวกันต่างๆะนาะ <คน S 1> ชาว<ห>โรมาก<ะ>นหัวหมดเลยนะครับ<อ>การกนหัวจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ห่งการถูกกดขี่ถูกพรากสิทธิความเป็นมนุษย์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือบุคคลอื่นกระทํากับหัวคนอื่น แล้วการกนหัวตัวเองล่ะมันจะหมายความว่ายังไงนะครับก็ลองไปสํารวจออดูแล้วพบว่าจริงๆแล้วไอ้การกลหัวตัวเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นประดิษฐกรรมทางการเมืองในยุคสมัยที่ค่อนข้างใหม่และร่วมสมัยมากๆนะครับเราจะเห็นการชุมนุมประท้วงด้วยการกนหัวตัวเองเนี่ยที่ค่อนข้างถี่มาก,มากๆเลยนะในช่วงแบบครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมานะครับเพราะทไมอะ่ะทาไมอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจากเอ,อ่อ อิทธิพลของของกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มใดนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยออโดยส่วนตัวเชื่อว่าเฟมินิสต์มีมีส่วนสําคัญมากๆเพราะว่า Les เลสเบี้ยนเฟมินิสต์ในช่วง70จริงๆตั้งแต่60 7 0และ80 <60. S 1> เลยแหละนะครับช่วงนั้นเนี่ยเลสเบี้ยนเฟมินิสต์เนี่ยแล้วก็จริงๆก็ต้องรวมถึงพวก r รดิ c คอลเฟมินิสต์เป็นหลักอนะเนาะคือเขา uh huh. เพยายามจะอธิบายว่าที่ผ่านมาผมผู้หญิงเนี่ยถูกให้ความหมายว่าเป็นเป็น วัตถุทางเพศของเมลแฟนตาซีมาโดยตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นไว้ผมยาวสลวยอะไรเงี้ยก็เพื่อให้ผู้ชายมาแบบมามองผู้หญิงต้องไว้ผมยาวนะผู้ชายจะได้มองเห็นเธออะไรเงี้ยเลสเบี้ยนเฟมินิสต์ก็เลยแบบโปรโมทด้วยกันบอกว่าต่อจากเนี้ยเราต้องปลดเปลื้องตัวเองโกนหัวตัวเองซะเลยนะครับเราจะต้องไม่ตกไปเป็นแบบเป้าสายตาหรือว่าวัตถุทางเพศของผู้ชายต่อไปอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยการที่ผู้หญิงส่วนใหญ่รุกขึ้นมาโกนหัวตัวเองเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบน่าจะเป็นผลมาจาก ที่พ้นของเฟมินิสต์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่นอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นเลสเบี <ừ> ้ยนอ่ะเข้าใจว่าการโกนผมตัวเองของผู้หญิงอะ่ะมันก็ขยายสเกลออกไปจากเรื่องเจนเดอร์พอลิติกส์ไปสู่เรื่องแบบพอลิติกส์ในรูปแบบอื่นๆมากยิ่งขึ้น <c oughs> เช่นเรเชียลพอลิติกส์ก็เคยมีการโกนผมมาแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ <คน S 1> ใช่คนผิวสีอย่างเงี้ยถูกผูกติดกับทรง<อ>ผมแอฟโรใช่ไหมผมเออก็แบบมีการโกนผมตัวเองเพื่อแบบต่อต้านการกักขังตัวเองในในทรงผมแอฟโรก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอเมริกา ะค,ะคือการที่คนคนผิวดำเนี่ยเขาจะผมหยิกไงแล้วแบบมันก็มีสิลรัปินยอย่างเช่น Grace Jones เกรสโจนอย่างเงี้ยเธอเธอก็กลนผมเลยเพื่อจะบอกว่าการกลนผมของเธอเนี่ยมันเป็นการก้าวข้ามความเป็นชายและความเป็นหญิงแล้วก็ชาติพันธุ์ด้วยเพราะว่าไม่ต้องเห็นไม่ต้องรู้ว่าผมชั้นหยิกหรือหยียดหรืออะไรเหล่านี้ก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองมากๆอ่ะครับเ,ออเพราะฉะนั้นการกลนผมเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นแบบหลายเหตุการณ์เนาะจนถึงปัจจุบนันในอย่างล่าสุดก็เคยเกิดขึ้นอย่าง คุณแม่เพนกวินเองนะครับหรือว่าล่าสุดในเดือนเมษาที่ผ่านมาที่เกาหลีอะ่ะก็มีการโกนผมประท้วงหน้าหน้าสถานทูตญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมันจะปล่อยน้ําเสียปนเปื้อนลงไปในทะเลเอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่ฮ่องกงก็เคยมีการโกนผมคือทั้งหมดทั้งมวลการการโกนผมเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ปะแต่สังเกตได้เลยว่าหลังหลัหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นการโกนผมเกิดขึ้นในที่สาธารณะ เพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าอย่างคนไทยก็ได้คนไทยรู้สึกว่าการการปลดเปลื้องอวัยวะในร่างกายเช่นตัดผมตัดเล็บอ่ะมันควรเกิดขึ้นในที่ส่วนตัวแต่เนี้ยทำในที่สาธารณะเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะส่งสัญญาณถึงความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฉันยินยอมสละอวัยวะในร่างกายอย่างผมเนี้ยก็เป็นไปเพื่อเป่าประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าที่นี่เกิดความผิดปกติบางอย่างอยู่อย่างที่แม่เพนกวินได้ทำนะครับใช่ ซึ่งตอนที่แม่เพนกวินอ่ะกลผมอ่ะเขาก็บอกว่าผู้หญิงทุกคนแม่เพนกวินคือคุณสุรีรัตน์นะครับชิวารักษ์นะครับก็อ่ะเขาก็เขาบอกว่าผู้หญิงหลายคนอ่ะก็รักผมเขาอยากให้ผมสวยมันเกี่ยวกับความสวยความงามนะการกลผมอ่ะมันจะทําให้ผู้หญิงอาจจะดูสวยน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้ประท้วงต่อกันที่เธอประท้วงอยู่ว่ามันมีความน่าเกลียดอับประลักมากกว่ากับการที่ผู้หญิงกลผมตัวเองเนี้ยก็สะเทือนใจมากนะกับแมสเซจนี้คือ โอ้จะลองให้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าความเป็นความเป็นผมยาวกับความเป็นผู้หญิงหรือว่าผมสั้นเนี่ยมันยังดำรงเชื่อมโยงต่อก,กันแล้วมันยังถูกใช้เป็นสารทางการเมืองได้อยู่ด้วยเนี่ยซึ่งมันก็ส่งพลังมากจะเห็นได้ว่าผู้หญิงหลายคนก็อย่างเช่นอามพูดถึงเรื่องเฟมินิสต์ปปัจจุบันก็มีอย่างเช่นอ่ะคุณเอมมากอนซาเรสใช่ไหมที่ขึ้นไหวเรื่องเรื่องการคอนโทรลอย่างเงี้ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็โกนผมประท้วงเหมือนกันเพื่อให้เห็นรวมไปถึงดาราผู้หญิงหลายาคนเนี่ยก็โกนหัวประท้วงให้ให้ ให้โลกหันมามองให้โลกมาสนใจให้ทําเข้าใจว่าเธอกำลังจะสื่อสารเรื่องของความเป็นหญิงการความรุนแรงการข่มขืนในในวงการฮอลลีวูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ,อนั่นแหละอ่ะต่อจ้าครับก็มีครั้งหนึ่งพิวัดดาวพิวัดดาวพิวัดดาช,ชุมาพรแต่งเกลี้ยงแล้วก็คุณกรกนก,นก คำตานะครับซึ่ง,<อ>งคุณฟเฟน์ก็เคยเจอใช่ใชไหมใช่ของเฟมิกรดแอกเนี่ยก็ก้นผมเหมือนกันในการประท้วงเรื่องของแบบอันหมู่ชาวบ้านบางกรอยด้วยงยจะเห็นได้ว่ามันทรงพลังมากแต่มันก็ทําให้เห็นได้ว่าเวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยผู้หญิงก้นผมจะสานจะสื่อสารเข้มข้นชัดเจนได้มากกว่าผู้ชายอ,อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานคือผู้ชายตัดผมสั้นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่มีผมยาวอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอธิบายแบบกำปั้นทุบดินเนาะ ผมยาวพอตัดผมคนก็ถามว่าทําไมถึงตัดผมล่ะนะครับแต่ที่มันมากไปกว่านั้นคือการไว้ผมยาวของผู้หญิงอะเดิมทีมันก็เป็นผลมาจากเรื่องของการกล่อมเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมอะไรก็ว่ากันไปแต่การที่คุณปฏิเสธมันอะเท่ากับคุณกําลังปฏิเสธโครงสร้างบางอย่างของสังคมไปเลยโดยปริยายไงมันก็ยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นอะเมื่อเทียบเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายที่ตัดผมสั้นอยู่แล้วใช่ใช่คือแบบแล้ว เป็นสังเกตได้ว่าเวลาผู้หญิงตัดผมสั้นหรือกลหัวมักจะถูกคําถามแบบเธอเสียสติหรอเธออกหักหรอเธอนู่นนี่นั่นหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เลยทำให้สังคมมันหันมาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันมันก็เป็นการท้าทายทางสังคมเพราะว่าทั้งการโกนผมและการอดอาหารเนี่ยมันคือสิ่งเดียวของสามัญชนที่จะสามารถต่อสู้เคลื่อนไหวได้เพราะว่าเขาไม่ได้มี อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ไม่ได้มีทรัพยากรมากเท่ากับผู้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรมากเท่ากับรัฐบาลหรือหน่วยงานหรือกองทัพใดใดทั้งสิ้นเนี่ยคือสิ่งที่จะสามารถเคลื่อนไหวหรือหยิบมาใช้ได้ก็คือร่างกายของเราเองสุขภาพของเราเองความหิวโหวยของเราเองเนี่ยอันนี้มันมาสะท้อนถึงความมันน่าเศร้าไหมมันน่าเศร้ามากๆสำหรับการเคลื่อนไหวด้วยด้วยขบวนการเหล่านี้แต่มันก็ สามัญชนประชาชนจะหาอะไรอีกได้วันในการ be ที่จะออกมาต่อสู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องขบคิดกันแล้วก็ขอบคุณตินภพนมากเลยแล้วฉันก็คิดถึงเธอมากเลยเราอยู่ไกลกันมากในช่วงเวลาโควิดเหล่านี้เออก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าโควิดจะซาลงแล้วก็รัฐบาลชุดนี้จะกระตือรือร้นในการลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้สมกับที่เป็นรัฐบาลมากกว่านี้โดยเร็ววันนะครับให้เห็นที่พวกเราประท้วงกันด้วยมีคนอดอาหาร เป็นเดือนมีคนตัดผมกล่นผมกี่คนแล้วนะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะรีบมีมนุษยธรรมไวๆเนาะถูกนั่นแหละครับนั่นคือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย